สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ใน Netflix นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษาใน Netflix นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยทำได้ทั้งบนคอมและมือถือนะฮะทำได้เหมือนกันเลยครับผมแตกต่างกันที่ว่าบนคอมจะทำได้ง่ายกว่านั่นเองโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่ Netflix โปรไฟล์ของเราก่อนนะครับและสังเกตตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้นะครับหรือว่าจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยจากนั้นนะครับไปที่เมนูที่ชื่อว่า Account นะครับถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดของใครเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นคำว่าบัญชีนะฮะกดเข้าไป1ทีครับผมมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมานะครับไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับทางด้านหลังของโปรไฟล์ของเราอ่ะจะมีตัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยให้เพื่อนๆอ่ะกดมันลงมาครับผมมันก็จะเปิดเมนูย่อออกมาแบบนี้นะครับในแถบนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับหรือที่ลูกศรชี้นะฮะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าภาษานะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดตรงปุ่มเช้งทางด้านหลังนะครับผมกดไป1ทีครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับในส่วนตรง Display Language ตรงนี้นะครับหรือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปภาษาที่เพื่อนๆต้องการได้เลยซึ่งมันจะมีหลายภาษามากนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมแบบนี้นะครับเมื่อกดไปตรงภาษาที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างครับผมจะมีปุ่มสีฟ้าๆนะครับจะเป็นปุ่มเซฟหรือปุ่มตกลงนั่นเองให้เพื่อนๆกดเซฟไปได้เลยครับจากนั้นเมื่อมันขึ้นบันทึกภาษาเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็กลับไปใช้ Netflix ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยอังกฤษเป็นไทยนะฮะลองนำไปทำดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ